กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมที่ชื่นชอบในการสวมใส่เครื่องประดับแล้วก็เป็นเครื่องประดับที่จะช่วยเสริมในเรื่องของสุขภาพด้วยกับสร้อยข้อมือท้ายกลอนอิ่ม CJB ค่ะจุดเด่นอยู่ที่ไทเทเนียมนะคะตัวเรือนไม่ลอกไม่ดำไม่เป็นสนิมค่ะแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่มีอาการนะปวดเมื่อยหรือเมื่อยล้าจากการทำงานหรือแม้กระทั่งมีอาการนะคะปวดหัวปวดไมเกรนนะหรือว่าต้องใช้ในเรื่องของคอมพิวเตอร์มากการสื่อสารมากนะคะรวมไปถึงใครที่อาจจะนอนไม่ค่อยหลับนะคะก็สามารถที่จะสวมใส่ซ่อนข้อมือท้ายกวนอิม CJB ชุดนี้ได้ตลอดเวลาและที่สำคัญเลยนะก็เป็นการป้องกันผลกระทบจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากโทรศัพท์มือถือแล้วก็รวมไปถึงคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะใครที่ชื่นชอบในการสวมใส่เครื่องประดับอันนี้เหมาะอย่างมากแล้วก็เหมาะในเรื่องของสุขภาพซ่อนข้อมือท้ายกวนอิม CJB นะคะก็มี2ลายด้วยกันคือลายสังขจายแล้วก็ลายกวนอิมนะคะก็หมายถึงความโชคดีความสุขสวัสดิ์ค่ะและคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจก็สามารถที่จะโทรเข้ามาในการสั่งซื้อได้นะมีเพียงแค่9ชุดเท่านั้นราคา999บาทต่อวันนะคะสนใจโทรเข้ามาตอนนี้เลยที่เบอร์โทรศัพท์022779696ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ022779696ค่ะส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะก็อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะวันที่เดือนพ.ศ.เวลาเกิดและคุณผู้ชมที่เกิดในช่วงรอยต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนนะคะส่งมาที่422-1606หรือว่าท่านไหนอยากพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้024960493และ024960494 1การลงทะเบียนต่อ1ดวงชะตานะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะคุณสมบุญ28ตุลาคม2514นะคะเวลาเกิด 7:42 นาทีวันพฤหัสบดีลัคนาราศีอะไรนะจังหวัดนครราชสีมาโคราชนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลนะครับถามในเรื่องของการเงินและความรักเป็นอย่างไรแต่ปีนี้จะเตือนนะอังคารกาลีอยู่เรือนอลินะครับก็ระวังปัญหาการเงินสภาพคล่องหนี้สินอย่าให้ใครขอยืมใครเขาก็ลำบากและฝากระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุด้วยไปเขาเรียกว่าไปทำให้ร่างกายนะครับเสียเลือดอย่างเป็นประโยชน์บริจาคโลหิตก็ได้ไปทำฟันขูดหินปูนก็ดีนะครับความรักถ้ามีคู่ครองคนรักประคับประคองให้ดีนะโดยเฉพาะในช่วงเข้าย่าง45ที่กำลังจะมาถึงหลังวันเกิดนะครับให้คุณบริจาคในเรื่องของทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังชื่อดีหรือเปล่าอ่ะชื่อสมบุญสมบุญก็ตามตำราโบราณนะฮะก็เป็นสุภาพบุรุษก็ใช้วรรคเดชนำเสริมความมีอำนาจเลขศาสตร์ก็สวยนามสกุลนะอัติฉันโทฉันสละโอทอนามุนโททอนามุนโทด้วยนะครับก็ได้คู่มิตรนะครับฉะนั้นในแง่ชื่อบวกนามสกุลนี้ดีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน SMS ต่อมาค่ะคุณวิรีนะคะ3เมษายน2508ค่ะเวลาเกิด 3:00 กว่าฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์ถามเรื่องของโชคลาภการงานแล้วก็เงินที่เขาจะใช้คืนจะได้เร็วๆนี้หรือเปล่าฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์นะครับฉะนั้นก็ยังเป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์เหมือนเดิมเหมือนเป๊ะเลยเมื่อกี้อังคารกาลีอยู่เรือนอลิอย่างที่บอกอย่าให้ใครขอยืมนะฮะถึงแม้ว่าจะเป็นจังหวะเวลาที่จะต้องได้รับการผ่อนชำระก็อย่าได้คาดหวังนะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าปีนี้ได้น้อยดีกว่าไม่ได้นะทยอยเป็นงวดก็ยังดีเจรจาดีๆนะครับปีนี้แข็งไปก็เหนื่อยเปล่าของคุณเนี่ยให้ไปถวายของมีคมนะซื้อมีดโกนที่ร้านสะดวกซื้อก็ได้ครับถวายแด่พระภิกษุสงฆ์เหมือนกันหาโอกาสไปทำฟันกูหินปูนซะ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS เกิดวันที่5กรกฎาคม2536นะคะเวลาเกิด 10:00 น.วันจันทร์ชีวิตจะดีขึ้นเมื่อไหร่ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง23คือถ้าว่ากันด้วยองค์รวมนะตอนนี้เพิ่งเข้าเดี๋ยวสักครู่ครับย่าง24ที่กำลังจะมาถึงหรือแม้กระทั่ง25เนี่ยฟังแล้วอย่าเสียกำลังใจแล้วกันนะครับถ้าอยู่ในวัยทำงานก็ช่วงปี2ปีเนี้ย
นะครับย่าง24และย่าง25เนี่ยเกณฑ์งานจะมีปัญหาเยอะระวังในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงและที่สำคัญพยายามอย่างงัดข้อกับคนที่อยู่ในระดับตำแหน่งที่เหนือกับเรานะครับอีกส่วนนึงเนี่ยนะช่วงเวลานี้พระอังคารนะครับหมายถึงพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุเนี่ยก็ยังเสวยอยู่ครบย่าง23ก็ช่วงนี้นะครับช่วงนี้ถ้าสะดวกนะก็ไปเช่าพระอังคารพระปางสายญาติเนี่ยมาบูชาแล้วก็ท่องหัวใจของคาถาบูชาพระอังคารคือติหังจโตโรทินัง8จบส่วนเมื่อเข้าย่าง24พระพุทธเสวยให้ไปเช่าพระปางอุ้มบาทปิสัมระโลปุสัตพุทธอันนี้วันละ17จบครับอังคาร8จบนะ SMS ต่อมาค่ะคุณเมยาดาค่ะเกิดวันที่7พฤษภาคม2557เวลาเกิด 3:50 นาทีพุธกลางคืนนะถามเรื่องของสุขภาพแล้วก็ดวงชะตาภาพรวมค่ะก็วันเดือนปีเกิดถูกต้องนะครับ 21.5 ขออภัยครับ50พุธกลางคืนหลักๆเลยนะครับกลุ่มแรกเนี่ยถ้าเน้นก็คือกระเพาะตับแล้วก็อาการปวดศีรษะเรื้อรังอีกกลุ่มหนึ่งฮะจะเป็นในเรื่องของพวกระบบภายในแล้วก็ในเรื่องของพวกระบบสืบพันธุ์ตลอดจนพวกไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะอันนี้คือปัญหาสุขภาพในระยะยาวและปีนี้ไปเช็คอัพหน่อยก็จะดีนะครับส่วนดวงโดยรวมแต่งานทายดีนะถ้าคุณทำงานอยู่ขยับขยายมีเกณฑ์ริเริ่มสิ่งใหม่ๆมีโอกาสได้ลาภผลจากลูกน้องบริวารความรักความสัมพันธ์ถ้ามีคู่ถ้าผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ปีนี้ก็แข็งแรงขึ้นครับ SMS ต่อมาค่ะคุณนิรชา นะคะถามเรื่องของทะเบียนรถ9748ค่ะเสาเนี่ยบางทีมันจะยืดเยื้อมันจะล่าช้านะฮะก็48เนี่ยพุทธอันตรพานวิวาทราหูเป็นคู่ศัตรูอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์นะนำมาบริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะครับขอบหน้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่เลข7แล้วก็เลข8ซึ่งเป็นบาปประเคราะห์ใหญ่เบอร์15ค่ะเป็นกำลังพระจันทร์เป็นคู่มิตรด้วยอาทิตย์เป็นมิตรกับครูอันนี้เสริมเสน่ห์ดีครับบ้าน20ค่ะแต่อันนี้ด้านเด่นก็คือสร้างสรรค์แต่บางครั้งทำอะไรอาจจะต่างจากขนบก็ดูในเรื่องของวัฒนธรรมด้วยแต่ภาพรวมถือว่าใช้ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณตู่นะคะ16กรกฎาคม2507ค่ะเวลาเกิด 9:39 นาทีวันพฤหัสบดีนะคะบอกว่าตอนนี้ปากเบี้ยวรักษายาสมุนไพรอยู่จะหายหรือเปล่าปีนี้ปัจจัยบวกเนี่ยก็คงจะมองไปที่ในเรื่องของการรักษาในเรื่องของหมอนะลองดูนะฮะก็พูดง่ายไม่อยากให้ซื้อยาทานเองอย่างเดียวนะครับส่วนแต่ว่าปัญหาสุขภาพผมเข้าใจว่ามันอาจจะเชื่อมโยงถึงในเรื่องของพวก ขออภัยแต่ต้องพูดแบบตรงๆนะคือด้วยพื้นชะตาเนี่ยมันมีโอกาสจะเกิดปัญหาพวกอัมพฤกษ์อัมพาตนะหรือว่าพิการมันเป็นไปได้นะแต่อย่างที่ผมเรียนนะปีจรเนี้ยปัจจัยบวกก็คือในเรื่องของคุณหมอในเรื่องของการรักษานะสำคัญที่ปีนี้นะครับแล้วก็ของคุณเช่นเดียวกันนะช่วงนี้พระศุกร์เสวยอายุถ้าเป็นไปได้นะครับก็อยากที่จะให้ไปเช่าบูชาพระปางรำพึงนะอัญเชิญมาบูชาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานแล้วก็บริกรรมคาถาทุกวันวันละ21จบวาโทโนอะมะมะวาครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS ค่ะเกิดวันที่9มกราคม2516เวลาเกิดช่วงเที่ยงวันอังคารนะบอกว่าลูกดื้อไม่เชื่อฟังทำยังไงดีคะคืออย่างนี้จริงๆแล้วใจเขาเป็นพฤหัสแต่มันโยงพยายะบางครั้งเขาอาจจะดื้อเงียบนะครับบางครั้งเขาอาจจะมีความคิดเป็นของตัวเองแต่ยืนยันนะด้วยพื้นฐานโดยองค์รวมอิทธิพลของดาวเนี่ยซึ่งเป็นสุประเคราะห์ก็โตขึ้นจะดีขึ้นนะเพียงแต่ว่าบางครั้งเขาอาจจะดูนิ่งเราอ่านเขาไม่ออกฉะนั้นในแง่ของการเลี้ยงดูหรือแม้กระทั่งกิจกรรมก็พยายามอย่าให้เขาทำอะไรคนเดียวนะมันจะยิ่งดูลึกลับจะยิ่งดูมีโลกส่วนตัวมากไม่เอาก็ลองดูครับกิจกรรมกีฬานี่แหละช่วยได้ทุกอย่างและขอให้เป็นกีฬาประเภททีมนะกีฬาประเภททีมครับ SOS ต่อมาค่ะคุณอนงค่ะ5พฤศจิกายน2516นะคะเวลาเกิด 7:00 นวันจันทร์ชีวิตไม่ราบรื่นมีแต่เรื่องแล้วก็จะมีโอกาสรวยหรือเปล่าจะมีโชคไหมปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องนะครับคือดวงนี้ไม่รวยไม่จนนะครับเพราะมันมีทั้งปัจจัยบวกและปัจจัยลบมาสัมพันธ์มัน
จังหวะสำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของการเก็บออมพูดอย่างนี้ดูเหมือนง่ายแต่จริงๆคนเราเวลามีเงินสดอยู่ในมือมันต่างกันในแง่ของการตัดสินใจฉะนั้นเวลามีทรัพย์ก็จงออมในรูปของทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องน้อยๆนะแปลกลับมาเป็นเงินสดยากๆกับพวกอสังหาคอนโดบ้านที่ดินฝากระยะยาวๆหรือพวกพันธบัตรอันนี้ช่วยได้แต่ดวงนี้หาตังค์ได้ตลอดแต่ในแง่ของการเสี่ยงโชคไม่เฉียดครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพิชากรค่ะ23กันยายน2531นะคะเวลาเกิดประมาณ 3-4 ทุ่มวันเสาร์ถามเรื่องงานเรื่องโชคลาภแล้วก็การเงินค่ะปฏิทินตรงกับวันศุกร์อันนี้คือข้อดีครับของการใส่ข้อมูลมาให้ครบใน23กันยา31ความจริงเป็นคนรุ่นใหม่แล้วไม่น่าจะพลาดลองรบกวนตรวจสอบเวลาที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งครับเบอร์โทรศัพท์15ค่ะแต่อันนี้ดีอย่างที่เรียนให้เป็นกำลังพระจันทร์แล้วก็เป็นคู่มิตรทำอะไรก็มีคนเมตตาซัพพอร์ตเลขบ้าน138อังคารราหูเป็นคู่ธาตุลมหวือหวาหน่อยรวดเร็วโป้งป้างนะฮะระวังในเรื่องของพวกโมหะจริตเนี่ยแม้กระทั่งสิ่งลี้ลับมาเกี่ยวข้องกับชีวิตอันนี้ให้ใช้ทองคำเปลวแท้นะบริกรรมคาถาชินมชรแล้วปิดไปที่เลข8ส่วนทะเบียนรถ2505ค่ะคู่หน้าดีฮะพระจันทร์กับพระฤหัสบดีเป็นดาวคู่ธาตุดินมีหลักฐานความมั่นคงเป็นคนตรงและมีเสน่ห์แต่กันเหนียวฮะภัยอาเพศมฤตยูใช้น้ำพระพุทธมนต์แปะที่เลข0มาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อสมปองค่ะคุณสมปองวันนี้เกิดเวลาเกิดค่ะเกิดวันจันทร์ค่ะจากวันที่เท่าไหร่คะ17พฤษภาคม14ค่ะ17พฤษภาคม2514เกิดกี่โมงคะประมาณ3โมงกว่าๆค่ะบ่าย3โมงกว่าๆบ่ายเนาะค่ะค่ะก็ตรงกับวันจันทร์ถูกต้องนะครับตอนนี้คุณสมปองอยู่ในช่วงอายุย่าง45วงกลมตกอริแล้วก็กาลีกระแทกมีปัญหาการเงินมีปัญหาหนี้สินบ้างไหมครับมีค่ะนะดาวการเงินก็เสียด้วยบ้านกับรถค่ะจ้ะอันที่2นะครับปีนี้ไอ้กาลีที่ว่าเนี่ยก็คือดาวเสาเสาหมายถึงอะไรปัญหาสุขภาพก็พวกภูมิแพ้ลำไส้แล้วก็พวกกระดูกเป็นอยู่หรือกะทำงานอะไรอยู่หรือเปล่าฮะณขณะนี้ช่วงนี้ตกงานอยู่นะคะไม่มีงานทำกรรมะเป็นกาลีนะดวงไม่เคยโกหกอย่างนี้ดีกว่าดูจากช่วงวัยนะฮะถ้าอยากจะลุกขึ้นมาทำงานทำการมองธุรกิจเล็กๆไว้บ้างไหมครับก็คิดอยากค้าขายเหมือนกันนะคะฟังให้ดีนะถ้าคุณมีฝีไม้ลายมือถ้าคุณทำอาหารอร่อยของกินดีนะครับหรือว่าถ้าคุณมีฝีไม้ลายมือในเรื่องของพวกงานเย็บปักถักร้อยทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับพวกรับซ่อมเสื้อผ้าหรือแม้กระทั่งขายพวกเสื้อผ้าอาภรณ์พวกนี้ก็ถือว่าเด่นนะเพียงแต่ว่าปีนี้อย่าเพิ่งลงทุนใหญ่รอให้เข้าย่าง46ไปก่อนค่ะจ้ะอันนี้คือสิ่งที่เด่นในพื้นชะตาครับค่ะแล้วก็อยากถามเรื่องการเงินนะคะก็อย่างที่บอกไงวงกลมตกอลีกระดุมพระกับกาลีสำคัญตอนนี้แล้วจ๋าทำบุญเสริมอะไรดีคะหนึ่งนะพยายามนะถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมอยากให้คุณให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวนะครับสัตว์อะไรก็ได้ใช่ไหมคะใช่เลือกปลาในตลาดที่คนจะทุบไปทำอาหารนะครับแล้วก็ไปปล่อยในเขตอภัยทานและปีนี้สำคัญถึงเกณฑ์งานจะไม่ดีแต่ผมก็ยังอยากให้หางานอยู่นะอาจจะเป็นงานระยะสั้นเป็นงานระยะสั้นก็ได้แต่ว่าถ้าในแง่ลงทุนใหญ่ก็คือให้เลยพฤษภาหน้าไปก่อนแต่ช่วงนี้ก็พยายามหางานเป็นลูกจ้างไปก่อนก็สมัครไว้ยังไม่ได้เลยค่ะนะก็กรรมะมันเป็นการลีไงก็ไปทำบุญเสริมอย่างที่เรียนแล้วก็ขอให้ขวนขวายให้ต่อเนื่องในแง่ของการหางานนะครับค่ะจ้ะเอออยากถามเบอร์โทรค่ะเบอร์อะไรคะเบอร์ของหนูใช้เบอร์9299ค่ะเลขหมายถึงเลขหมายเลขโทรศัพท์ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรนะพระเกศก็หมายถึงในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความสำเร็จดีอยู่นะครับค่ะของแฟนได้ไหมคะขออยากทราบเหมือนกันค่ะเขาใช้9334ค่ะเก่งทั้งคิดและทำนะเป็นคู่ทฤษฎีคู่ปฏิบัติแต่ให้ระวังปัญหาสุขภาพพวกกล้ามเนื้อหน่อยนะครับเนี่ยเขาบ่นปวดกล้ามเนื้อเหมือนกันของคุณกันดูของเขากล้ามเนื้อไม่เหมือนกันรถอะไรจ๊ะรถยนต์ค่ะ1474ค่ะ1474เหรอครับค่ะ
14จักรพรรดิดีอยู่แล้วฮะบ่งถึงเกียรติยศความเป็นผู้นำทรง74เนี่ยเสาจับกับพุธไม่เสียเป็นคู่สมพลใช้ได้ครับค่ะแล้วรถเครื่องนะคะ927จันเสาเก็บเงินไม่ได้นะความรักความสัมพันธ์บางทีก็มีกระทบกระทั่งกันบ่อยครั้งอันนี้ให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข7ครับค่ะจ้ะเอาละเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจ้าสวัสดีครับมาต่อกันที่ SMS นะคะเลขทะเบียนรถ2295ค่ะพระจันทร์2ดวงเขาบอกสว่างสวยเป็น2เท่าแต่ดาวทุกดวงมีบวกและลบบางครั้งจะพิรีพิไรนะครับไม่กล้าตัดสินใจอันนี้ต้องฝึกส่วน95ดีอยู่แล้วฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความสำเร็จครับเบอร์โทรศัพท์45ค่ะเป็นเก่งทั้งทางโลกทางธรรมเป็นคู่แห่งการวางแผนครับ SMS ต่อมาค่ะคุณจูค่ะ17พฤษภาคม2516เวลาเกิด 1:30 นวันพฤหัสบดีนะคะถามว่าลัคนาราศีอะไรนครศรีธรรมราชดูตามข้อมูลสากลนะครับก็ถือว่าฟ้าสว่างเป็นพฤหัสนะคุณยังเป็นคนวันพุธกลางคืนในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับ อยู่นครศรีธรรมราชลัคนาสถิตอยู่ในราศีกุมนะครับการงานการเงินความรักเดทตอนนี้เข้าย่าง43คืออย่างนี้ครับถ้าดูในดวงของคุณเนี่ยปีนี้เหมือนกับว่าคนรักเนี่ยจะไม่ค่อยยอมลงอะไรให้เลยนะครับเขาแข็งกว่าเราฉะนั้นถ้าอยากจะประคับประคองนะอาจจะต้อง มีระยะห่างนะครับแล้วก็บางอย่างเนี่ยถอยได้ถอยนะเพื่อประคับประคองภาพใหญ่ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวนะครับส่วนในเรื่องของการงานกับการเงินเป็นอย่างไรแหมมันหลายเรื่องนะครับเป็นห่วงนะทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องของสภาพคล่องโดยเฉพาะเข้าช่วงย่าง44ไปแล้วอย่างนี้ครับตอนนี้อังคารก็เป็นกาลีระวังปัญหาความขัดแย้งระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุก็ให้คุณซื้อเป็นมีดปลอกผลไม้ก็ได้และตัวคุณเองนั้นให้ไปทำฟันขูดหินปูนซะส่วนหลังวันเกิดนะครับเน้นซื้อพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายภิกษุสงฆ์สามเณรศึกษาพระธรรมวินัยอดทนให้มากครับในช่วงความรักเนี่ยพอเลยผ่านครึ่งปีของปี59ไปแล้วจะเบาลงแต่หลักๆไฮไลท์จะเปลี่ยนเป็นในเรื่องของงานนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณหญิงค่ะ20มีนาคม2535นะคะเวลาเกิด 10:42 นวันศุกร์ถามเรื่องของงานนะเป็นพยาบาลค่ะแล้วก็ซื้อบ้านเนี่ยทำเรื่องกู้แบงค์จะผ่านหรือเปล่ามีอุปสรรคหรือเปล่าตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง24พันธุเป็นอายุนะครับคือถ้ากู้ปีที่แล้วคงเหนื่อยหน่อยก็เอาเป็นว่าเกณฑ์ในเรื่องของที่อยู่อาศัยมีโอกาสจะสมหวังนะครับก็ในช่วงอายุย่าง24นี้แหละเป็นแต่ว่าลองดูนะ แบงค์ไหนคือไม่ได้บอกให้ไปทุจริตนะครับแต่ว่าในแง่ของเงื่อนไขในการกู้ยืมของสถาบันการเงินแต่ละแห่งก็จะมีการผ่อนปลนหรือว่าหลักเกณฑ์ที่แตกต่างคือในความหมายในดวงเนี่ยเหมือนกับว่าจะต้องใช้คอนเน็กชันหน่อยอาจจะเป็นญาติคนรู้จักหรือพรรคพวกเพื่อนฝูงที่ทำในเรื่องของพวกโลนการปล่อยสินเชื่อพวกนี้พวกเฮ้าซิ่งมีโอกาสจะสมหวังนะครับส่วนในเรื่องของพยาบาลนี่เป็นงานที่เหนื่อยมากนะฮะแล้วก็เป็นงานที่เสียสละอีกหนึ่งกลุ่มอาชีพและไม่ค่อยจะมีคนที่จะกล่าวถึงดวงนี้ถามว่าสุภะจักรพรรดิก็แต่มันเหนื่อยจริงๆทั้งอลิทั้งจันทร์เสาทำได้อาชีพนี้เพียงแต่ว่านะก็จะต้องเหมือนกับอาชีพที่ทำอ่ะอย่างที่ผมเรียนนะกลุ่มนี้ต้องเหนื่อยจริงๆแล้วก็ฝากอีกกลุ่มที่เด่นไว้พิจารณานะครับถ้ามีโอกาสทำเสริมก็ได้นะในเรื่องของพวกงานด้านการขายหรือแม้กระทั่งถ้าคุณอยากจะพลิกเปลี่ยนอาชีพหลักก็ถือว่าน่าสนใจลองทำคู่ขนานกันดูก่อนนะครับ SMS ต่อมาค่ะแต่ปี2ปีนี้เกณฑ์งานไม่ดีนะให้ระวังอุบัติเหตุของคุณเนี่ยให้ชีวิตสัตว์8ตัวเช่นเดียวกันคุณศรีสะอางนะคะ22ธันวาคม2507เวลาเกิดค่ะ 18:00 นตรงวันอังคารนะคะถามเรื่องเงินเรื่องงานแล้วก็สุขภาพการทำบุญเสริมปีจอนี้นะครับบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งนะมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะส่วนในเรื่องของสุขภาพตอนนี้ย่าง51เช็คดีๆพวกสายตาความดันนะครับระบบเลือดและปีนี้อยากให้ตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังส่วนเงินกับงานเป็นยังไง
ตอนนี้ย่าง51อย่างที่เรียนผมดูย่าง52เลยดีกว่าครับย่าง52เตือนเรื่องศัตรูคนไม่หวังดีเตือนในเรื่องของสภาพคล่องหนี้สินเตือนเรื่องอย่าให้ใครขอยืมเตือนเรื่องอาจจะมีงานยากๆงานที่ไม่ถนัดแต่ต้องทนต้องทำหลังวันเกิดนะครับให้คุณเลาะพวกเสื้อผ้าเครื่องนอนที่ยังใช้การได้นำไปบริจาคให้กับคนที่เขายากไร้ครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์18ค่ะ18เนี่ยราหูทำลายอาทิตย์ชีพจรลงเท้าอยู่ไม่ติดที่สายตาความดันระบบเลือดขยับเป็น16ฮะโสรถมหามงคลมั่งคั่งสมปรารถนาเลขบ้านทับ207ค่ะเสากับมฤตยูเนี่ยถ้าจับอยู่ด้วยกันบางทีมันจะวิตกกังวลในพวกกลุ่มพวกโรคประสาทนะครับแล้วมักจะมองโลกในแง่ลบอันนี้ใช้ต้องคำเปลวแท้ปิดคู่หลัง SMS ต่อมาค่ะคุณพัทรพิยา25มกราคม2537เวลาเกิด 7:50 นวันอังคารนะคะมีโอกาสเรียนพยาบาลจบหรือเปล่าแล้วก็ความรักกับสุขภาพเป็นอย่างไรจันกาลีไม่แปลกที่ถามตอนเรียนอาจจะเหนื่อยกว่าชาวบ้านก็ได้ตอนทำงานอาจจะโตช้ากว่าชาวบ้านก็เป็นไปได้นะครับตอนนี้ย่าง22แต่ว่าเกณฑ์การศึกษาปีที่แล้วก็ไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าปีนี้ถ้าตั้งใจนะก็เกณฑ์การเรียนปรับตัวดีขึ้นนะครับแล้วก็พูดอยู่เสมอครับไอ้คำว่ามนตรีเนี่ยบางทีต้องเรียนเป็นทีมไม่ได้ให้ไปลอกกันในห้องสอบหมายถึงว่าอาจจะช่วยกันติวจับกลุ่มกันนะใครเก่งใครแข็งอะไรนำมาแชร์กันปีนี้ให้เพื่อนช่วยเอาเป็นว่านะถ้ามุ่งมั่นตั้งใจมาถึงขนาดนี้แล้วอาชีพนี้ก็พอทำได้แต่อย่างที่ผมเรียนน่ะก็อาจจะล่าช้าหน่อยนะอาจจะล่าช้าหน่อยครับเอาล่ะงั้นเดี๋ยวช่วงหน้าก็ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะส่วนใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีนะคะระบุเวลาที่เกิดรวมไปถึงจังหวัดที่เกิดพร้อมกับเรื่องของอาชีพก็ต้องบอกด้วยนะคะว่าทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าหรือว่าค้าขายประเภทไหนส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนค่ะที่422 1606พักกันสักครู่ค่ะครับ